ออกมาตอบครั้งแรกหลินมาลินมิสแกรนด์ภูเก็ตผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ออกมาพูดถึงดราม่าชุดรั้งสูงจนป้ายิ้มยอมรับมีแค่หน้าที่เดินเลือกชุดไม่ได้พร้อมตอบให้ใส่แบบนี้แม่ไม่ว่าหรือทำเอาฮือฮาตาแตกกันไปเลยสุดๆกับชุดแบกรั้งสูงของหลินมาลินมิสแกรนด์ภูเก็ตผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์จนป้ายิ้มออกมาชัดๆกลางเวทีเป็นชุดสไตล์ธุรกิจที่แซ่บถึงใจคนวิจารณ์กันไปเพียบอย่างไรก็ตามล่าสุด10 มีนาคม 2567หลินมาลินได้ออกมาไลฟ์ใน TikTok MALINOFFICIALFAN และพูดถึงเรื่องนี้ว่าเรื่องชุดนั้นตนมีหน้าที่เดินกับสายชุดนั้นและมีคนมาบอกว่าคุณออกมาเดินจะรับคำวิจารณ์ไม่ได้หรือซึ่งไม่ใช่ว่าหลินรับไม่ได้หลินรับได้แต่วิจารณ์ให้อยู่ในขอบเขตและเรื่องที่คนวิจารณ์บางคนมาบอกว่าพ่อแม่ไม่อายหรือนักธุรกิจสายแบบนี้ได้ยังไงซึ่งตนแต่งแบบนี้เข้าคลินิกตัวเองก็ได้ตนก็เป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองแต่ถ้าทำงานบริษัทก็อาจจะเปลี่ยนส่วนเรื่องที่บอกว่าพ่อแม่ไม่อายหรือจะบอกว่าพ่อแม่ไม่อายโทรถามแล้ววันนั้นแม่ยังมานั่งเชียร์แม่ก็ตกใจเรื่องชุดตกใจทุกคนแต่แม่ภูมิใจมากกว่าที่เรากล้าที่จะเดินออกไป SA Fashion โชว์ก็คือโชว์ต่อให้มีเสียงวิจารณ์ข้างเวทีตนก็ต้องเดินต่อให้จบในขณะที่เชอร์เอมชยธนุชก็รีวิวหลินมาลินใน TikTok ซีรีส์ Charm Slash ว่าในเวทีนี้หลินค่อนข้างตัวเล็กแต่โดดเด่นหลินทำการบ้านดีมากขึ้นกล้องทำคอนเทนต์ดีและทำให้เชอร์เอมจ้องหลินคนเดียวตอนนั้นคุณกบภูเก็ตมาเตือนเชอร์เอมแล้วว่าชุดของหลินจะห้าวหน่อยนะคะแต่เชอร์เอมก็คิดว่าจะห้าวขนาดไหนพอเดินออกมาแล้วโอ้โหแต่ไม่ใช่การโอ้หนูในทางลามกอนาจารคนอาจจะมองว่ามันเป็นการยั่วเพศแต่ในบริบทนั้นเราเป็นนางแบบเราเลือกชุดไม่ได้อย่างเชอร์เอมใส่ปกว่านี้ก็เคยเดินเห็นหัวนมก็เคยไม่ได้รู้สึกว่าแปลกประหลาดแต่หยอกหางใดและแฟชั่นโชว์นี้คือแฟชั่นโชว์จริงๆไม่ใช่การเดินแบบนางงามอีกอย่างเราต้องมองที่คัตติ้งของเสื้อผ้าว่าเสื้อผ้าบนหุ่นตัวนี้มันดีไหมเราก็รู้สึกว่าน้องทำได้ดีมุมที่ตัดคอเสื้อกับมุมที่ตัดขาเป็นการตัดที่โฉบเฉี่ยวเข้ากับสรีระพอดีมันคือความพอใจในแง่เส้นสายสรีระบนตัวคนเราไม่ได้คิดว่ามันแย่ถ้าถามว่าผู้หญิงถ้าเปิดมากไปแล้วมันเสียคุณค่าไหมต้องบอกว่าไม่ได้เสียคุณค่าและเราเปิดไปทำไมเราต้องดูก่อนว่าจุดประสงค์คืออะไรเช่นบางคนถอดเสื้อประท้วงหรือถอดเสื้อในแฟชั่นโชว์ก็ต้องถามว่าทำไมถึงอยากทำเสื้อผ้าแบบนี้แค่เห็นแล้วคิดว่าชุดมันสวยก็พอแล้วไม่ใช่ว่าน้องเปิดแล้วจะทำให้เวทีมันต่ำ